สวัสดีครับผมปือดาติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ปั้นไอตัวกระจังเข้าไปทีนี้ผมจะมาทําแม่พิมพ์ยางซิลิโคนแล้วก็ไปหล่อแล้วก็เราจะมาดูว่าไอตัวกระจังเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการทําแม่พิมพ์ตัวลายกระจังทําแม่พิมพ์แล้วไปหล่อเป็นปูนอีกทีเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจว่าไอ้ตัวลายกระจังเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเพราะว่าตัวลวดลายเนี่ยคือถือว่าเป็นลายที่ง่ายแล้วก็เป็นลายเกือบจะเป็นลายหลักด้วยซ้ำที่สามารถเอาไปประดับตกแต่งได้ในหลายๆส่วนของงานประเภทศิลปะไทยก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Perth Artist Channel แล้วก็ช่องทางการติดต่อใครที่ทดลองทําแล้วได้ผลดียังไงไม่ยังไงก็มาคุยผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจได้ครับควรพรอาทิตย์ไทยแล้วผมก็ฝากไว้อีกช่องหนึ่งแล้วกันอันนี้ช่องผมทำใหม่เป็นช่องที่เกี่ยวกับงาน DIY แล้วก็รวบรวมการใช้เครื่องมือช่างแล้วก็วิธีการทางการงานช่างต่างๆช่างทั่วไปนะครับคือชื่อช่องปื๊ด DIY Channel นะครับยังไงก็เข้าไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใช้ยางซิลิโคนเดี๋ยวเอายางมาผสมกันทีนี้เดี๋ยวผมจะมากั้นขอบด้วยดินน้ำมันก่อนกั้นขอบกันยางไหลเพราะวันนี้คือผมจะใช้เป็นพิมพ์ยางเปรียวๆเลยทาลงไปให้มันจบทีเดียวเพราะว่าจะไม่ทำพิมพ์ครอบเพิ่มเพราะว่างานมันเล็กนิดเดียวถ้าทำเป็นพิมพ์ครอบปูนแบบไอ้พวกคิดทำพิมพ์ยางใหญ่ๆผมจะมันต้องทำครอบแต่อันนี้คือมันจบได้ด้วยยางทีเดียวมันไม่จำเป็นต้องทำเพิ่มเติมนี่คือไอ้ตัวกระจังเนี่ยมันต้องทำหลายๆอันเดี๋ยวผมก็เลยทำเป็นแม่พิมพ์แล้วก็หล่อออกมาซะเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าประโยชน์ของไอ้ตัวนี้มันใช้ทำอะไรเพราะบางทีปั้นให้ดูเฉยๆบางทีมันไม่รู้บางทีคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้มั่งเป็นการเรียนการสอนนี่คือต้องทำให้มันครบวงจรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องทำให้มันจบต้องทำให้คนเข้าใจกันเลยว่ามันเป็นยังไงไอ้ตัวลายกระจังเนี่ยมันที่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันคือมันจะประดับรอบๆพวกฐานพระอะไรพวกนี้จะมีกันเยอะมันเป็นลายพื้นฐานแล้วก็พวกในลักษณะของลายประดับมงกุฎของงานหัวโขนงานประณีตศิลป์หลายๆอย่างก็ใช้ตัวกระจังเป็นตัวประดับหลักๆโอเคได้แล้วเดี๋ยวทีนี้ก็มาผสมยางเทยางนี่ยางส่วนที่เหลือจากที่ทำพิมพ์งาตัวก็จะสีครั้งล่าสุดที่ตอนนี้โดนโละไปแล้วแล้วก็ผสมตัวเร่งใช้ผมใช้ประมาณฝาหนึ่งมันจะได้เซตตัวเร็วๆเพราะงานดีเทลมันไม่เยอะรายละเอียดมันน้อยก็ประมาณฝาหนึ่งเดี๋ยวว่าเทลงตรงงานโอ้เหลือเยอะเลยเว้ยทีนี้ก็รอยางเสร็จตัวนะครับทีนี้ก็ตัวยางซิลิโคนก็เสร็จตัวเรียบร้อยทีนี้ก็มาแกะมีน้ำมันออกรอดีน้ำมันต้นฉบับออกไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ขยำทิ้งไปแล้วเดี๋ยวมาแต่งพิมพ์มันไกลกันแล้วท
ทีนี้ก็ตัวพิมพ์ยางก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามันจะมาหล่อปูนเป็นปูนปัตเตอร์หล่อสัก 3-4 ตัวแล้วมาเอามาเอาลายมาเรียงกันจะได้เห็นภาพว่าไอ้ลายพวกนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผสมปูนกันทีนี้ก็ผสมปูนรอละแล้วก็เทเดี๋ยวนิ้วขยี้ให้มันเข้าซอกได้หมดตบไปได้ฟองอากาศเขย่าตบเขย่าตบแล้วก็เทแล้วทีนี้ก็รอปูนเซตตัวอันนี้จริงๆปูนถุงสีน้ำเงินเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันจะเซตตัวไวแต่นี่คือมันเป็นปูนเก่าแล้วปูนเก่าคุณสมบัติมันจะเสื่อมแล้วมันจะเซตตัวค่อนข้างช้าทีนี้ก็ปูนเซตตัวแล้วแกะออกได้แล้วตัวหนึ่งหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวก็เอาทำอีกตัวนึงแล้วรอปูนเซตตัวปูนเก่าเซตตัวโคตรช้าเลยเป็นชั่วโมงเลยทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนวิธีดีกว่าเพราะปูนมันเสื่อมมันแห้งมันเซตตัวช้าเดี๋ยวใช้ดีน้ำมันปั๊มมาเลยดีกว่าเร็วกว่าแม่งเป็นชั่วโมงเลยยังไม่เซตตัวเลยใช้ดีน้ำมันปั๊มเอาคือทำให้ดูรู้เฉยๆว่ามันใช้ทำอะไรได้กดไปเร็วดีง่ายกว่าเมื่อกี้แม่งเป็นปูนมาชิบหายว่าไม่จะเซตตัวปูนมันเสื่อมเดี๋ยวผมทำสัก4ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเวลาได้4ตัวแล้วเอามาเรียงมันจะเป็นยังไงทีนี้ก็ได้4ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำยังไงต่อผมมาเรียง4อันเห็นนะครับพอเห็นยังว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นพอมาเรียงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลายประจำยามแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นกลมๆตรงกลางแปะไปเห็นนะครับเห็นภาพยังแค่นี้ก็ได้แล้วลายประจำยาม1ตัวคือลายตัวไอ้ตัวลายกระจังเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานของลายอะไรหลายๆอย่างคือแล้วก็เป็นลายที่ทั้งปั้นทั้งเขียนอาจจะง่ายที่สุดแล้วแปะไปเนี่ยได้แล้วลายประจำยามทีนี้สมมติว่าถ้ามีแบบตัวเล็กๆอยู่ตรงมุมอีกหน่อยก็จะสวยขึ้นอันนี้ผมทำให้ดูก่อนไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายให้รู้เฉยๆว่ามันเอาไปต่อยอดเป็นอะไรได้มั่งเนี่ยก็ได้แล้วลายกระจัง1ตัวเอามาเรียงเป็นลายใหม่ได้สบายๆไม่ยากไม่ง่ายพื้นเนี่ยก็เสร็จแล้ว1ลายทีนี้ผมจะเอามาเรียงเป็นลายใหม่ให้ดูอีกแง่ก่อน
ก็เอามาเรียงเป็นลายหน้ากระดานเงี้ยมันก็จะเหมือนพวกงานหัวโขนตัดช่วงตูดออกไปมันสามารถเอาไปแอพพลายแล้วก็ประยุกต์ใช้เป็นแบบลายใหม่ๆได้นะเพราะมันเป็นลายถือว่าเป็นแม่ลายพื้นฐานอีกแบบหนึ่งเนี่ยพอตัดตูดมันจะได้กระจังอีกรูปแบบหนึ่งที่จะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็มาเรียงซ้อนๆกันเนี่ยปั๊มตัวใหม่ไม่พอลายลักษณะนี้คือเราจะเห็นในทั่วไปเช่นพวกงานประณีตศิลป์เช่นในตัวมงกุฎของตัวบรรดาหัวโขนทั้งหลายก็จะใช้การเรียงตัวกระจังในลักษณะนี้แต่ตัวกระจังแต่ละในตัวของไอ้ตัวมงกุฎหัวโขนเนี่ยมันจะมีหลายขนาดแต่ละชั้นก็จะมีขนาดลดหลั่นต่างๆกันไปอย่างลายไทยไม่มีอะไรยากมันมีแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่ไม่กี่แบบถ้าจับทางถูกมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันง่ายกว่าพวกลายฝรั่งลายหลุยอะไรพวกนี้แล้วพวกนั้นน่ะมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าถ้าสังเกตดูพวกลายหลุยลายอะไรพวกนี้ลายของยุโรปมันจะเป็นลักษณะของพันธุ์ปรึกษาพันธุ์พืชที่มันทับซ้อนกันแบบมันไม่มีแบบแผนนะทับซ้อนกันแบบงงๆเคยเอางานไอ้ลายพวกนั้นมาแกะแล้วก็เขียนก็คือมันค่อนข้างยากพอสมควรคือมันหาแพทเทิร์นที่ตายตัวยากคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนลายไทยลายไทยคือมันมีแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่ไม่กี่แบบเรียบร้อยแล้วนี่คือลายหน้ากระดานหน้าของตัวกระจังที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆทีนี้ก็ถ้าปอเข้าใจแล้วไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของกันเยอะๆนะครับเพื่อ Latte Channel แล้วก็ถ้าใครเอาไปลองทำแล้วเนี่ยได้ไม่ได้ยังไงก็คุยกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือไม่ก็คุยผ่านแฟนเพจผมก็ได้อินบ็อกซ์มาควรพรอาร์ติสต์ไทยก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ผมฝากไว้อีกช่องนึงอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมเป็นช่องชื่อว่าปื๊ด DIY Channel เป็นช่องที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างแล้วก็เทคนิควิธีการทำงานช่างต่างๆที่ผมเริ่มทำใหม่คือผมจะแยกจากในส่วนที่สอนงานศิลปะแล้วกันคือจะไม่เอามารวมกันยังไงก็เข้าไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ